สวัสดีค่ะพบกับตุง Channel Thailand นะคะวันนี้นะคะจะพาทำปลาโอต้มกะทิตะลิงปิงนะคะเป็นสูตรของที่ใต้นี้นะคะทำกินกันบ่อยๆก็จะทำวิธีนี้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะคะปลาถ้าเราซื้อมานะคะเรายังไม่ได้ทำกินนะคะให้เอาคว้านเอาขี้ออกนะคะแล้วก็มัดใส่ถุงนะคะเข้าตู้เย็นเข้าช่องฟรีซไปเลยค่ะปลาจะไม่จืดนะคะหานี้ก็เสร็จแล้วค่ะอย่างอื่นก็จะมีตะลิงปิงนะคะเนี่ยค่ะเครื่องเคียงตามนี้นะคะเราทุบพอหยาบๆนะคะมีหอมแดงตะไคร้ขมิ้นพริกสดใบมะกรูดค่ะแล้วก็กะปิค่ะเอากระทะขึ้นตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะคะปลาโอต้มกะทิตะลิงปิงถ้าเกิดว่าไม่มีตะลิงปิงก็ใช้สับปะรดแทนก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันถ้าไม่มีทั้งสองอย่างนะคะก็แกงปลาโอต้มกะทิอย่างเดียวก็ได้ค่ะที่ภาคใต้ก็นิยมแกงเหมือนกันค่ะน้ำเดือดนะคะเราก็ใส่ทุกอย่างลงไปนะคะที่เป็นเครื่องเคียงค่ะแล้วรอสักพักหนึ่งค่ะให้เขาเดือดค่ะได้จะได้มีกลิ่นหอมของตะไคร้ขมิ้นค่ะใส่กะปิลงไปนะคะตามด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะตะลิงปิงค่ะทิ้งให้ตะลิงปิงสุกแล้วค่อยใส่ปลานะคะเวลาต้มนะคะต้องใส่กะทิให้ถึงนะคะถ้าไม่ถึงจะไม่อร่อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันด้วยน้ำตาลนะคะน้ำปลานิดหน่อยนะคะเกลือนิดหน่อยค่ะเพราะว่ามันมีกะปิอยู่แล้วค่ะชิมดูก่อนนะคะผงชูรสนะคะถ้าใครชอบก็ใส่นะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะน้ำตาลใช้น้ำตาลทรายก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะตามด้วยพริกสดค่ะทิ้งให้เดือดสักนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนนะคะเรียบร้อยค่ะปลาโอต้มกะทิตะลิงปิงนะคะรสชาติที่ได้นะคะกำลังดีนะคะกลมกล่อมนะคะไม่เปรี้ยวมากจนเกินไปค่ะค่ะนี่ก็เป็นนกที่เลี้ยงไว้นะคะปกตินะคะเวลาทำกับข้าวเนี่ยจะร้องเจ้า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 ค่ะหนูหูแต่เนี่ยเงียบกึ๊บเลยวันนี้ไม่รู้เป็นยังไงค่ะนี่ก็อีกเมนูนึงนะคะปลาโอทอดน้ำปลานะคะที่จริงแล้วเราซื้อมาตัวเดียวนะคะแต่ก็แกงไม่หมดค่ะก็เลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอามาทอดน้ำปลานะคะให้เด็กๆ กินกันส่วนผสมที่เราใช้หมักนะคะก็จะมีผงรสดีนะคะเล็กน้อยนะคะย้ำว่าเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะคลุกเคล้ากันค่ะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือจะนานกว่านั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าน้ำปลาจะได้เข้าไปในเนื้อปลาค่ะค่ะเมนูที่สองก็เรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยมากๆนะคะเมนูนี้ใครไม่เคยทานนะคะลองทำทานดูนะคะอร่อยจริงๆค่ะค่ะกับข้าวที่พาทำนะคะก็เป็นวิถีชีวิตของคนชนบทนะคะก็อยู่อย่างนี้กินอย่างนี้นะคะก็ไม่มีสูตรที่ตายตัวนะคะเราเน้นชิมเอานะคะแต่เครื่องปรุงทุกอย่างก็ใส่กันอย่างนี้นะคะใส่กันประมาณนี้เลยค่ะท้ายนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ